ตั้มครับอยากถามอีกอย่างนึงคือผมแต่งหน้าทำผมทุกวันผลิตภัณฑ์เส้นผมเนี่ยผมเต็มเลยยาสระผมสเปรย์ผงใส่ที่ต้องยืดผมอะไรอย่างเงี้ยหนีบผมยาย้อมผมหนีบผมมันมีผลใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันอื่นได้ด้วยไหมครับก็การันตีว่าใช้ร่วมกับแฮร์แคร์ตัวอื่นได้นะครับคุณเอพี่นุ้ยครับไม่มีผลแน่นอนนะไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าสูตรเราเนี่ยเป็นสูตรที่อ่อนโยนนะครับเราดีไซน์มาแล้วเพราะว่ากลุ่มผู้ทดสอบเนี่ยเราวัดผลการใช้ความพึงพอใจเขาก็โอเคนะครับก็ไม่มีฟีดแบ็กที่แบบใช้แล้วระคายเคืองนะครับแต่ว่าผมต้องเรียนตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะครับครับขอโน้ตไว้อีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้แอลกอฮอล์นะครับถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราใส่แอลกอฮอล์มาทำไมครับเพราะว่าเรามีความจำเป็นต้องใส่เพราะว่าเอาไว้ละลายสารบางชนิดนะครับพวกสารสกัดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแอลกอฮอล์ที่นำพาสารสกัดเข้าไปสู่ตัวรากผมใช่ครับทำละลายครับผมอีกเหตุผลนึงที่เราใส่แอลกอฮอล์นะครับก็คือว่าเมื่อเราสเปรย์ลงบนผมแล้วครับก็เราก็อยากให้มันแห้งเร็วไม่เหนียวเนื้อหนาไม่ทิ้งความชื้นถูกไหมฮะก็แอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นสารเคมีที่นำพาน้ำระเหยออกไปได้ง่ายขึ้นทำให้ผู้ใช้ครับรู้สึกว่าไม่หนักหัวไม่เหนียวเนื้อหนานะครับแต่ว่าแอลกอฮอล์ของเราพอพูดคำว่าแอลกอฮอล์บางคนจะกลัวนะแต่จริงๆอ่ะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเวชสำอางทุกอย่างจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อผลการรักษาผลการใช้งานที่มันดียิ่งขึ้นค่ะครับผลหลักๆก็เป็นในเรื่องของเป็นตัวทำละลายนะครับโอเคครับ